สวัสดีครับพี่น้องหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้ว FC คุณพิธาก็แสดงความคิดเห็นแบบหลากหลายพี่น้องจะพาไปฟังคอมเมนต์ต่างๆที่หลายๆท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นในช่องดังนะพี่น้องไปเริ่มต้นจากความคิดเห็นของท่านแรกบอกว่าตรงๆนะครับพรรคฝั่งประชาธิปไตยต้องเป็นรัฐบาลไม่งั้นเราสิ้นหวังมากและผิดหวังกับทุกสิ่งสวคนนั้นรีบจึงประกาศคำสั่งศาลต่อหน้าที่ประชุมต่อหน้าประชุมเพื่อความสะใจสาแก่ใจเมื่อศาลมีคำสั่งแบบรวดเร็วเหมือนฟ้าผ่าทีมชะงักปักหลังคุณพิธาเต็มๆวันเดียวกันนับว่าเป็นกำลังที่จะมีการโหวตนายกรอบที่2เจตนาชัดเจนไม่อายประชาชนท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าถ้าเสียงของประชาชนไม่มีความหมายไม่ต้องมาหาเสียงไหว้ประชาชนรอบหน้าโหวตเลือกกันเองไปเลยเสียงบประมาณมาเลือกเพื่ออะไรพวกมีอำนาจพวกพ้องก็ชนะอยู่ดีประเทศไทยจงเจริญยังไงเสียงยังไงเสียเขายิ่งทำเราประชาชนยิ่งจะรักคุณพิธาและก้าวไกลยิ่งขึ้นคุณพิธาคือนายกในใจของเราคนกลุ่มหนึ่งพยายามรักษาอำนาจทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางสร้างความบาดกลัวทั้งทำลายความหวังมันอาจจะเสียกำลังใจแต่ไม่อยากให้ถอดใจประชาชนจะแพ้กี่ครั้งก็ได้แพ้อีกก็พยายามอีกขอแค่ชนะครั้งเดียวแล้วเราจะชนะตลอดไปท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าหมดความหวังกับประเทศหมดความหวังกับอนาคตของชาติทำไมประเทศไทยของเราถึงเป็นแบบนี้สงสารประเทศไทยจับใจอำนาจเก่าไม่คิดจะละอายบ้างเลยหรือโน่ ไม่มีหรอกความละอายในโลกนี้มีแต่หน้าด้านกับหน้าทนหน้ามืดนั่งเก้าอี้ไปปี9ปีก็ไม่รู้จะลุกให้คนอื่นนั่งท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกำลังใจให้คุณพิธาตลอดไปคุณชนะใจประชาชนส่วนมากแล้วการเสียงของประชาชนสู้อำนาจมืดไม่ได้ดอกคงต้องรอเวลาค่ะประชาชนทั้งประเทศตาสว่างเห็นกระบวนการอายุติธรรมของสวบางคนช่างเป็นเรื่องที่น่าระอายจริงๆเขาไม่ละอายหรอกค่ะประเทศไม่ก้าวหน้าไปไหนถ้าจะเป็นแบบนี้อย่าทำลายประเทศอีกเลยค่ะคุณพิธาชนะใจเราทั้งหลายชนะใจเราทั้งหมดกฎแห่งกรรมมีจริงค่ะใครทำอะไรไม่ได้แต่เขาจะแพ้ภัยตัวเองตามกฎแห่งกรรมเศร้ากับประเทศนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงนะคะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอีก100ปีพันปีก็ไม่มีวันเจริญหรอกค่ะเพราะต่อให้มีคนเก่งแค่ไหนขึ้นมาบริหารไม่ได้ก็ไม่สามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ประเทศนี้คนที่จะได้เป็นนายกต้องมีทหารอยู่ในมือถูกต้องถ้าไม่มีทหารอยู่ในมือไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะพี่น้องมันสำคัญแต่ว่าทหารอยู่ในมือของใครท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าแรงใดไม่แรงเท่ากับแรงกรรมท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าขอชื่นชมความเข้มแข็งของคุณพิธาคุณคือวีรบุรุษของประชาธิปไตยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่านายกในใจของคนไทยคือคุณพิธาคุณเป็นลูกประชาชนตัวจริงเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่สภาการเมืองต่อไปเมื่อประเทศมันไม่ปกติใครจะรับผิดชอบประเทศไทยไม่เจริญก็เพราะว่าเป็นแบบนี้ฉันเห็นความสง่างามของลูกประชาชนผู้นำในดวงใจของประชาชนท่านที่อยู่ต่อสู้อำนาจแฝงให้เต็มที่ขอเป็นกำลังใจให้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าท่านยังยิ้มได้แต่เรามองแล้วน้ำตาไหลเราเชื่อความจริงเราเชื่อท่านพิธาค่ะจะรอความยุติธรรมพวกมันกล้าทำลายความหวังของประชาชนกำลังใจค่ะคุณพิธาเรามองออกตั้งแต่วันที่เลือกนายกตรงกับคำวินิจฉัยเหมือนที่นักกฎหมายหลายท่านให้ความรู้กับประชาชนปรบมือให้คุณพิธาสุดยอดจงสง่างามในแบบฉบับของตัวเองท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าหมดค่าจะเอ่ยกับว่าประเทศนี้จริงๆต้องมีสงครามกลางเมืองปฏิวัติต่างประเทศถึงจะเปลี่ยนแปลงได้มั้ง
ท่านต่อมาแสดงความเป็นครั้งนี้เจ็บปวดกว่าทุกครั้งคุณธนาธรซะอีกได้ที่หนึ่งแต่โดนกลั่นแกล้งทุกวิธีทางคนเราเป็นนายกหรือเป็นส.ส.ไม่สำคัญตำแหน่งคือหัวใจสังคมไม่สำคัญตำแหน่งอะไรเราทำหน้าที่เพื่อชาติก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษยอมรับตามกฎกติกาสังคมแต่ในสภาเถียงว่าไปเหมือนเด็กแย่งขนมมารยาทสังคมควรทำกิริยามารยาทให้เหมาะสมกับฐานะสังคมออกสื่อใช้วาจาสามหาวกิริยามารยาทมิเหมาะสมกับส.ส.ที่ทรงเกียรติสุดยอดคุณพิธานายกเบอร์หนึ่งของคนไทยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ากลั่นแกล้งเขาทุกอย่างโกงเขาทุกทางเหมือนอยู่ในสงครามที่ต้องสู้ถึงจะรู้ว่าแพ้ถึงจะรู้ว่าชนะพูดแบบนี้เคยฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดนะท่านบอกว่าเป็นครั้งที่หนึ่งปล้นมาเป็นครั้งที่สองโกงมาโกงมาว่าใครก็ไม่รู้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่ละอายกระดากใจคนมันหน้าด้านทำได้ทุกอย่างสงสารไทยและประเทศจังเลยขอเป็นกำลังใจให้คุณพิธาเสมอค่ะเข้มแข็งจริงคุณพิธาสุดยอดสู้ๆค่ะประชาชนรอคุณอยู่สู้ๆค่ะคุณพิธาคุณอยู่ในใจของเราเสมอรักนะคะหมดละประเทศนี้ไม่มีคำว่าเจริญหรือค่าของคำว่ายุติธรรมไม่มีคำว่าเสียงของประชาชนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นกำลังใจคุณพิธาค่ะขอให้คนบ้าอำนาจจงพินาศท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าคุณพิธาจะอยู่ในใจประชาชนตลอดไปประชาชนรักก้าวไกลนับถือหัวจิตหัวใจของคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่33ของชาวไทยไม่กระโดดก้าวข้ามไปไกลจังเลยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจคุณพิธาเสมอค่ะสงสารประชาชนที่สุดที่คนเหล่านี้กระหายอำนาจทำลายความหวังทำให้สังคมแตกแยกรังแกประชาชนได้น่าเกลียดยิ่งอยากรู้กรรมในบ้านปลายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มันจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้คุณพิธานะคะคุณมีใจรักบ้านเมืองรักประชาชนอยู่ข้างประชาชนเสมอค่ะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเดินออกมาเลยคุณพิธาออกมาอย่างสง่างามถึงยังไงพิธาก็ยังอยู่ในหัวใจของประชาชนสู้ตามระบบกี่ปีกี่ปีก็จบแค่ตรงนี้ตลอดประเทศไทยมีคนกลุ่มเดียวเป็นเจ้าของใช่หรือไม่ไม่ใช่ประชาชนหรอกงั้นจะมัวเสียเวลาเปลืองงบประมาณจัดการเลือกตั้งทำไมคะทำไมไม่เลือกกันเองไปเลยค่ะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่านายกพิธาว่าที่นายกพิธาทำสู้ความชอบธรรมไม่ได้ค่ะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าแบบนี้ข้างหน้าไม่ต้องจัดการเลือกตั้งไม่ต้องจัดการเลือกตั้งก็ให้พวกมังเลือกกันเองไปเลยเชิญชมวีรบุรุษชาติไตคุณพิธาพรรคก้าวไกลตลอดไปเป็นกำลังใจให้คุณพิธาจงเป็นตัวของตัวเองอย่าให้ใครมาบงการคุณน่ารักแต่คุณต้องออกมาจากแต่คุณต้องออกเหมือนคุณอนาธรเหมือนคุณปิยบุตรเขาทำให้เห็นว่าใครก็ตามที่พยายามจะแก้กฎหมายเพื่อลดบทบาทก็จะไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยนโยบายหาเสียงควรเน้นเรื่องปากท้องของประชาชนไว้ก่อนหลังจากที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยจัดการไปทีละเรื่องทีละเรื่องสู้ต่อไปค่ะอย่ายอมแพ้คิดถึงภาพวันที่รัชกาลที่7ทรงโบกมืออำลาประเทศไทยความรู้สึกของปวงชนที่แสนจะปวดร้าวเลือกตั้งชนะตามกฎหมายเพราะประชาชนเป็นคนเลือกแต่ต้องมาแพ้สว.ไม่รู้มาจากไหนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนรักคุณพิธาเหมือนเดิมสู้ต่อไปนะคะชอบคุณพิธาค่ะอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะให้คนในพรรคและคนตามหลังลดไฟลงศึกษาเรื่องประเพณีไทยประวัติไทยมาใหม่นะคะต่อไปข้างหน้ากลับมาใหม่จะเลือกคุณพิธาเหมือนเดิมค่ะยิ่งไม่มีความยุติธรรมก็ยิ่งมีแต่คนรักศาลนี้มีความเป็นธรรมจริงหรือไม่ทราบต้องไปถามศาลเองอำนาจมืดมีจริงตาสว่างอีกครั้งแล้วชาวไทยจงเข้มแข็งนะคะคุณพิธาเป็นกำลังใจให้เสมอและรักมากขอส่งกำลังใจให้คุณพิธานะคะสงสารตัวเองประชาชนคนที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเสียเวลาเสียเงินเสียงบประมาณคุณพิธาคุณเป็นสุภาพบุรุษมากค่ะน่าสงสารจังเลยสงสารประเทศไทยยิ่งกลั่นแกล้งเขาประชาชนยิ่งเห็นอกเห็นใจ
คุณพิธาอยู่ในใจของประชาชนตลอดไปยังไงเขาก็คือคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกมากกว่าคนที่นั่งมา8ปี9ปีว่าใครเนี่ยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าต่อไปจะหาความยุติธรรมได้จากที่ไหนประเทศนี้มันไม่มีวันเจริญดอกท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ข้างก้าวไกลเสมอและตลอดไปค่ะชาวไทยทุกคนต้องสู้เพื่อคุณพิธาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อพวกเราเพื่อประเทศไทยเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อแผ่นดินของเราประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นกำลังใจให้ท่านประธานครับคุณอยู่ในใจของเราเสมอเหมือนสมัยคุณธนาธรเลยเห็นแล้วสงสารคุณพิธาและประเทศไทยอีกนานแค่ไหนเราจะได้ประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบเห็นกันชัดหรือยังว่าพวกมันไม่เห็นหัวประชาชนจอมหน้ามันไว้ทุกตัวรักคุณพิธาค่ะโดนรังแกไม่หยุดเลยนะคะไม่มีทางเจริญครับประเทศนี้ยิ้มได้เมื่อภัยมารักพิธารักก้าวไกลจตุพรชูวิทย์พูดแล้วคนเขารู้ว่าคุณพิธาไม่ได้ไปต่อกรรมของประเทศนี้คุณจตุพรคุณชูวิทย์พูดแล้วเขารู้แล้วว่าคุณพิธาไม่ได้ไปต่อกรรมของประเทศนี้เปิดเนตรให้กว้างไกลใครกันแน่กำลังทำลายประเทศที่แท้เลิกอ้างกันแท้ทีเลิกเหยียดย้ำประชาชนคนรากหญ้าแท้ทีเลิกเห็นแก่ตัวซิบ้างลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีได้แล้วท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าความเป็นสุภาพบุรุษของคุณพิธามีมากกว่าชายชาติทหารหลายคนมากนักสู้ตามกฎหมายต่อไปหวังว่ากฎหมายจะสู้กับพวกนอกรีดได้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ารักคุณพิธามากมากค่ะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าหยุดเพื่อพิธาพิจารณาทางใหม่หยุดเพื่อตั้งสติหยุดเพื่อควันล้มหยุดเพื่อตั้งสติหยุดเพื่อการเริ่มต้นกับคนอื่นตรวจสอบละเอียดเย็บหาทุกข้อกฎหมายมาเล่นงานถ้าผิดจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กับคนเก่าที่มีอยู่8ปี9ปีตรวจสอบได้หรือยังคะก็คงจะหมายถึงว่าคนที่นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายๆปีตรวจสอบอะไรได้บ้างทั้งหมดทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงคุณพิธาจะพูดเป็นลักษณะเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจส่วนมากจะเป็นแบบนั้น 99% เห็นอกเห็นใจให้กำลังใจคุณพิธาและพรรคก้าวไกลคอมเมนต์เยอะมากพี่น้องประมาณสัก 2,000 ความคิดเห็นไปนำมาจากช่องดังที่พี่น้องประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายคลิปนี้สวัสดีครับ